สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนําทีมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุร,รศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลที่โรงเรียนแม่แตงและโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1. ในสมัยของนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรี โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยจากผู้บริหารในพื้นที่เริ่มจากจังหวัดเชียงรายได้รายงานความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ205แห่งความเสียหายของโรงเรียน192.6ล้านบาท ส่วนมูลค่าความเสียหายของหน่วยงานการศึกษาจำนวน17.8ล้านบาทหลังน้ำลดได้รับความช่วยเหลือจากอาชีวศึกษาในพื้นที่สำหรับการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือซีโร่ด o อปเอาสำรวจแล้ว62.87%กับเข้าสู่การศึกษา28.30%ไม่พบตัว34.57%สาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐานความพิการและความจำเป็นทางครอบครัว จังหวัดลำพูนรายงานตัวเลขเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา2,497คนศึกษาภายในประเทศ1,329คนศึกษาต่อต่างประเทศ430คนรวมเป็น1,759คนซึ่งมีเด็กจำนวน738คนที่ยังต้องติดตามพบว่า354คนเข้าสู่การทำงานอีก168คนย้ายถิ่นฐานและ216คนแต่งงานและมีความพิการ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจำนวน113แห่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัย17อำเภอความเสียหายจำนวน205,714,812ล้านบาทซึ่งภายหลังน้ำลดทุกหน่วยงานได้ร่วมกันฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เช่นเดิม สำหรับการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือสีโลดรอเอาในจังหวัดเชียงใหม่พบเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน25,000คนเพราะสำรวจได้เพียงร้อยละ30เนื่องจากส่วนหนึ่งไม่พบตัวตนตามช่วงอายุและการอพยพตามถิ่นฐาน